ันเลยจริงๆค่ะสำหรับดาราจิตอาสาอาร์ตพสุทธิ์นะคะที่ช่วงหลังผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าแต่กลับโดนดราม่าว่าตกอับถึงขั้นต้องมาขายหมูกรอบล่าสุดค่ะทำโซเชียลแห่ชื่นชมมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนุ่มอาร์ตได้ช่วยเหลือชายที่ขายลอตเตอรี่อยู่ด้านหน้าร้านของตัวเองนะคะซึ่งเกิดกลายเป็นภาพประทับใจนี้ขึ้นค่ะเป็นอีกหนึ่งดาราจิตอาสาสู้ชีวิตมาโดยตลอดสำหรับพระเอกหนุ่มอาร์ตพสุทธิ์บานแย้มที่ผันตัวมาขายหมูกรอบโดยใช้ชื่อว่าคุณชายหมูกรอบท่ามกลางกำลังใจจากเหล่าแฟนคลับที่มาอุดหนุนกันจนขายแทบไม่ทันกระทั่งมาเจอดราม่าจากเหล่าโซเชียลว่าเป็นดาราตกอับขายหมูกรอบซึ่งเจ้าตัวก็ได้ให้แง่คิดส่งกำลังใจให้ทุกคนไม่หมิ่นเงินน้อยเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ทำมาหากินนะครับได้มากได้น้อยยังไงก็ได้ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเกิดเป็นคนต้องสู้คนไม่สู้คือคนที่ตายแล้วล่าสุดยิ่งทำให้หลายคนชื่นชมในความเป็นจิตอาสาของอาร์ตพสุทธิ์เข้าไปอีกเมื่อเจ้าตัวได้ช่วยเหลือพ่อค้าขายลอตเตอรี่ขณะเดินมาขายที่หน้าร้านอาร์ตขอให้เข้ามาหลบร่มด้านในก็ไม่ยอมแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องราวประทับใจแบบสุดๆจากนี้ความดีของอาร์ตยังไม่จบเพียงแค่นั้นเมื่อเจ้าตัวได้ช่วยพยุงลูกค้าที่มาซื้อหมูกรอบที่ร้านแต่ด้วยลูกค้าขาเจ็บเดินไม่ถนัดแถมอากาศก็ร้อนอาร์ตเลยอาสาช่วยพยุงไปส่งที่รถบานแย้มเริ่มขายหมูกรอบโดยใช้ชื่อว่าคุณชายหมูกรอบมาตั้งแต่เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาที่หน้าร้านน้ำพริกฝีมือแม่ถนนเอกชัยตรงข้ามห้างบิ๊กซีมหาชัยโรงพยาบาลเอกชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครท่ามกลางแฟนคลับออกมาให้กำลังใจและอุดหนุนกันจำนวนมากไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store